เรื่องสยองจากโตเกียวลิฟสยองขวัญเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใกล้จะได้แต่งงานกับชายคนรักในคืนนั้นแฟนของเธอได้มาส่งเธอตามปกติในขณะที่เธอเดินเข้าไปที่คอนโดและกำลังจะขึ้นลิฟต์ไปยังห้องชั้นบนของเธอก็เกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่าจะต้องเช็คจดหมายที่ตู้ของเธอซะก่อนเธอจึงได้เดินออกมาในขณะที่ลิฟต์ก็ยังเปิดอ้าอยู่แต่ทว่าในจังหวะที่เธอหันหลังกลับไปที่ลิฟต์อีกครั้งเธอกลับพบว่าลิฟต์นั้นได้มีคนกดขึ้นไปชั้นบนแล้วทั้งที่เมื่อกี้ก็ไม่มีใครมาหรือไม่มีเสียงกดเรียกขึ้นไปแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากและยืนรอให้ลิฟต์ลงมาชั้นล่างอีกครั้งในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนลงมาอย่างช้าๆเธอก็สังเกตเห็นในกล้องวงจรปิดว่าภายในลิฟต์นั้นไม่มีใครเลยสักคนและที่เธอสงสัยก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีคนกดขึ้นไปมันคืออะไรหรือจะเป็นแค่เด็กมากดเล่นเธอคิดไปแบบนั้นเพื่อความสบายใจแต่มันก็กลับมีเรื่องให้เธอต้องประหลาดใจขึ้นอีกครั้งเมื่อลิฟต์ที่เธอเห็นว่าไม่มีคนลงมาถึงชั้นล่างและเธอก็เตรียมพุ่งตัวเข้าไปในลิฟต์แต่เธอกลับต้องชะงักและยืนอึ้งเมื่อภายในลิฟต์นั้นมีคนยืนอยู่ถึง6คนทั้งที่เธอก็เห็นว่าในกล้องวงจรปิดตอนลิฟต์ลงมานั้นไม่มีใครเลยสักคนแล้วคนที่ยืนอยู่ภายในลิฟต์ล่ะแล้วคนที่อยู่ภายในลิฟต์ก็ได้หันมามองอย่างเธอและพวกเขาทั้งหมดก็มีสีหน้าซีดเซียวและดูน่ากลัวอีกทั้งเมื่อเธอหันไปมองยังไฟของลิฟต์เธอก็สังเกตเห็นว่าลิฟต์ที่เธอกดลงมานั้นมันก็ยังไม่ลงมาถึงและถ้าเป็นแบบนั้นและลิฟต์ที่อยู่ด้านหน้าของเธอในตอนนี้ล่ะมันมาจากไหนและชั้นที่เธออยู่มันก็เป็นชั้นล่างสุดแล้วทำไมคนที่อยู่ภายในลิฟต์ถึงไม่ออกมาหรือพวกเขานั้นจะไปไหนได้อีกยิ่งคิดเธอก็ยิ่งสับสนจนผู้หญิงภายในลิฟต์นั้นได้เอ่ยถามกับเธอว่าเธอนั้นจะไปหรือเปล่าเพราะพวกเขาทั้งหมดกำลังจะลงไปยังชั้นล่างซึ่งคำถามนั้นมันก็ยิ่งทำให้เธองงว่าจะลงไปได้ยังไงเพราะนี่ก็ชั้นล่างสุดแล้วแต่เธอก็ไม่ได้พูดหรือถามอะไรออกไปจนผู้หญิงอีกคนในลิฟต์ถามย้ำอีกครั้งว่าเธอนั้นจะไปหรือเปล่าแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอไม่ไปและได้บอกว่าดูเหมือนว่าลิฟต์นั้นจะเต็มแล้วซึ่งแท้จริงนั้นเธอนั้นรู้สึกแปลกๆและรู้สึกกลัวเกินกว่าที่จะไปกับคนเหล่านั้นอีกทั้งก็ยังงงที่คนพวกนั้นจะลงไปอย่างชั้นล่างของชั้นล่างอีกได้ยังไงพอคนภายในลิฟต์เห็นว่าเธอไม่ไปพวกเขาจึงได้กดปิดลิฟต์และลิฟต์นั้นก็ค่อยๆเคลื่อนลงไปชั้นล่างอย่างน่าประหลาดใจทั้งที่ตึกนี้ไม่มีชั้นล่างหรือชั้นใต้ดินเลยหนำซ้ำในกล้องวงจรปิดณขณะนั้นเธอก็ไม่เห็นใครอยู่ในลิฟต์เลยสักคนแล้วสักพักลิฟต์ที่เธอรออยู่ก็ได้ลงมาถึงชั้นล่างเธอพยายามข่มใจไม่ให้กลัวกับเรื่องกลุ่มคนภายในลิฟต์เมื่อสักครู่แล้วก็เรื่องลิฟต์ที่ลงไปยังชั้นล่างของชั้นล่างอีกซึ่งในขณะนั้นมันก็ยากที่เธอจะสลัดเรื่องนี้ไปจากหัวเพราะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมีลิฟต์2ตัวซ้อนกันแต่พอเธอเห็นว่าลิฟต์ที่มาถึงนั้นไม่มีใครอยู่เธอจึงรู้สึกโล่งใจและเดินเข้าไปโดยหารู้ไม่ว่ากระจกที่อยู่ด้านในของตัวลิฟต์นั้นมันได้สะท้อนใบหน้าของคนตายซึ่งก็คือกลุ่มคนที่ลงไปยังชั้นล่างของชั้นล่างนั่นเองเธอเป็นใครเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งได้ไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมเก่าที่อยู่ต่างจังหวัดกับเพื่อนสนิทของเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปพักยังโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งในคืนนั้นทั้งคู่สนุกกันมากต่างพูดคุยเกี่ยวกับวันเวลาที่ดีในอดีตแต่ทว่าในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนั้นเธอก็สังเกตเห็นประตูห้องน้ำในโรงแรมบานหนึ่งที่เปิดออกเองแต่เมื่อเธอนั้นเดินไปดูเธอก็ไม่พบกับใครหรืออะไรเธอจึงพยายามที่จะไม่คิดมาแล้วก็ปิดมันไว้ตามเดิมแต่ในจังหวะที่เธอและเพื่อนสนิทออกมาจากห้องน้ำแล้วเธอก็ดันลืมลิฟต์มันไว้ในห้องน้ำเธอจึงได้บอกให้เพื่อนนั้นรออยู่ที่บันไดก่อนส่วนเธอนั้นจะเข้าไปเอาลิฟต์มันภายในห้องน้ำทว่าเมื่อเธอกลับเข้ามาในห้องน้ำของโรงแรมอีกครั้งปรากฏว่าไฟในห้องน้ำนั้นก็ดับไปซะแล้วเธอจึงพยายามมองหาลิฟต์มันของเธอในแสงไฟที่สลัวสลัวจากแสงไฟด้านนอกแล้วสักพักเธอก็ได้เจอเข้ากับลิฟต์มันของเธอที่ตกอยู่ที่พื้นแต่ทว่าในจังหวะที่เธอนั้นหยิบมันขึ้นมาจู่ๆประตูห้องน้ำห้องหนึ่งก็ได้เปิดออกซึ่งเธอก็พยายามข่มใจไม่ให้กลัวแล้วก็ได้ปิดประตูห้องน้ำนั้นไว้ตามเดิมแล้วก็กำลังจะเดินออกจากห้องน้ำนั้นไปแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองประตูห้องน้ำเจ้ากรรมก็ได้เปิดออกเองอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เ
ที่เธอพยายามที่จะเข้าไปปิดมันเอาไว้ตามเดิมเธอก็กลับปิดมันไว้ไม่ได้เหมือนมันมีอะไรบางอย่างขัดประตูเอาไว้ซึ่งพอเธอเงยหน้าขึ้นไปมองเธอก็ได้เจอเข้ากับมือซีดขาวของใครบางคนโผล่ออกมาจากประตูเอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเธอถึงปิดประตูไม่ได้พอเห็นดังนั้นเธอก็ตกใจกลัวสุดขีดแล้วก็ล้มลงนั่งอยู่ที่พื้นแล้วมือซีดขาวก็ค่อยๆเปิดประตูออกมาพร้อมกับขาซีดขาวที่โผล่มาให้เธอเห็นและเท่านั้นก็ยังไม่พอยังมีศีรษะของหญิงสาวคนหนึ่งโผล่มาในตำแหน่งที่ผิดประหลาดอีกด้วยพอเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงรีบวิ่งไปที่ประตูและพยายามที่จะหนีออกไปแต่ทว่าประตูนั้นก็กลับเปิดไม่ออกอีกทั้งเพื่อนของเธอที่เคยรออยู่ที่บันไดตอนนี้ก็ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เธอพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินแล้วในจังหวะนั้นร่างอันซีดขาวก็ได้เดินออกมาจากในห้องน้ำเข้ามาโผล่อยู่ใกล้ๆกับเธอและด้วยความกลัวสุดขีดครั้งเธอจึงกรีดร้องขึ้นมาเสียงดังแล้วจู่ไฟในห้องน้ำก็กลับมาติดตามเดิมซึ่งพอเธอกลับไปเปิดดูในห้องน้ำที่มีร่างขาวซีดโผล่ออกมาในตอนนี้มันก็ได้หายไปแล้วเธอจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาแล้วก็นั่งลงกับพื้นแต่แล้วในจังหวะที่เธอนั้นกำลังจะปิดประตูนั้นกลับไปผีสาวร่างซีดขาวก็ได้โผล่มาที่หลังประตูแล้วก็เข้าหลอกเธอในทันทีเพื่อนร่วมงานนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหญิงสาวคนหนึ่งสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมากลางดึกและเธอก็สัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างหรือวิญญาณอยู่ข้างๆห้องของเธอซึ่งเธอก็คิดไปว่านั่นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีที่เพิ่งตายไปเธอจึงได้พูดออกไปว่าเขาต้องการอะไรจากเธอแล้วเสียงทุ้มถามชวนขนลุกก็ได้พูดขึ้นมาว่าสามีของเธอนั้นอยู่ที่ไหนแต่เธอก็ไม่ยอมตอบแล้วก็ขอร้องให้วิญญาณนั้นออกไปอย่าได้มายุ่งกับเธอเลยแต่วิญญาณนั้นก็ได้แต่ถามหาสามีของเธออยู่ซ้ำๆเธอจึงได้บอกไปว่าสามีของเธอน่าจะอยู่ข้างนอกหรือไม่ก็ที่ไซต์งานแล้วก็ถามกับวิญญาณอีกครั้งว่าเขาต้องการอะไรซึ่งวิญญาณก็ได้บอกว่าเขาจะมาเอาชีวิตของสามีของเธอซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทำให้เธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากและในคืนนั้นเธอก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างแล้วเธอก็เริ่มเห็นร่างอันเรือนรางของชายในชุดทำงานคนหนึ่งผ่านประตูข้างๆห้องแต่ไม่ว่าอย่างไรวิญญาณนั้นก็ได้บอกกับเธอว่าเขาจะมาเอาสามีของเธอไปอยู่ด้วยพอเธอได้ยินดังนั้นอีกครั้งเธอจึงรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์แล้วก็กำลังจะโทรหาสามีของเธอแต่ทว่าในจังหวะนั้นเธอก็เกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่าสิ่งที่คุยกับเธออยู่นั้นมันไม่ใช่คนและถ้าเธอโทรหาสามีของเธอในตอนนี้มันก็อาจจะทำให้วิญญาณนั้นรู้ว่าสามีของเธอนั้นอยู่ที่ไหนเธอรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณแล้วเธอจึงได้วางสายไปและหันกลับไปบอกกับวิญญาณนั้นว่าเธอจะไม่ยอมบอกว่าสามีของเธอนั้นอยู่ที่ไหนและได้ถามออกไปอีกครั้งว่าวิญญาณนั้นเป็นใครใช่เพื่อนที่ทำงานของสามีของเธอหรือเปล่าหรือผิดใจอะไรกันกับสามีของเธอถึงต้องการจะมาเอาชีวิตแบบนี้หรือว่าสามีของเธอเป็นคนฆ่าเขาหรือเปล่าแต่เธอก็มั่นใจว่าสามีของเธอไม่เคยทำร้ายใครเธอยืนพูดกับประตูที่มีเสียงวิญญาณนั้นดังออกมาแล้วสักพักวิญญาณนั้นก็ได้หัวเราะขึ้นพอเธอได้ยินเสียงหัวเราะนั้นเธอจึงพยายามไล่มันออกไปจากบ้านของเธอแต่วิญญาณก็ยังดึงดันและบอกว่ายังไงก็ตามมันก็จะเอาสามีของเธอไปอย่างแน่นอนแต่เธอก็ได้บอกว่าเธอจะไม่ยอมให้มันเอาสามีของเธอไปพอวิญญาณได้ยินดังนั้นมันก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ควรเอาเธอไปก่อนสามีสิ้นเสียงของวิญญาณประตูตรงหน้าของเธอก็เหมือนมีอะไรกระแทกอย่างแรงแล้วก็ดูเหมือนว่ามันกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเพื่อที่จะเปิดประตูซึ่งพอเธอเห็นท่าจะไม่ดีเธอก็เลยหาอะไรบางอย่างมาขัดประตูเอาไว้แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองประตูมันก็ได้เปิดออกแวบนึงทำให้เธอนั้นเห็นศีรษะของเพื่อนร่วมงานของสามีที่ลอยกลับหัวอยู่ในความมืดเธอจึงพยายามที่จะปิดประตูนั้นไปแต่ทว่าระหว่างนั้นความรุนแรงของการกระแทกมันก็ได้แรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างชอบใจเธอจึงพยายามร้องขอให้มันหยุดแต่มันก็ไม่ยอมหยุดจนเธอนั้นกรีดร้องสุดเสียงและหลังจากนั้นเธอก็จำอะไรไม่ได้เลย
แล้วเธอก็ได้มารู้ในภายหลังว่าเพื่อนร่วมงานของสามีได้เสียชีวิตในไซต์งานที่สามีของเธอนั้นดูแลอยู่แต่สามีของเธอกลับไม่รับผิดชอบในการตายของเขาและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมดวงวิญญาณของเพื่อนร่วมงานสามีพยายามที่จะมาเอาชีวิตของสามีของเธอไปข้างหลังประตูบางอย่างอาจจะมาอย่างกระทันหันไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามมีเพียงประตูบ้านบางๆของคุณที่กั้นเอาไว้ระหว่างคุณกับโลกภายนอกและคุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีใครยืนอยู่ข้างหลังประตูบานนั้นนี่เป็นเรื่องราวของมิกะเด็กสาวที่อาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวของเธอในเช้าวันนั้นหลังจากที่มิกะเดินออกมาจากห้องครัวเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นมาซึ่งพอเธอถามออกไปว่าเป็นใครก็มีเสียงแก่ๆตอบมาว่าเป็นป้ามาชิโกพอมิกะที่ได้ยินดังนั้นเธอจึงจะเดินไปเปิดประตูให้แต่ทว่าอยู่ดีๆมิกะก็คิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างแล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นภาพของป้ามาชิโกที่ถ่ายกับครอบครัวของเธอขึ้นมาแล้วมิกะก็ได้ถามซ้ำไปอีกครั้งว่านั่นเป็นป้ามาชิโกจริงหรือเปล่าซึ่งเสียงนั้นก็ตอบว่าใช่แต่ถึงแบบนั้นมิกะก็คิดว่าเสียงมันค่อนข้างจะต่างกับป้าของเธอแต่เสียงนั้นก็ได้บอกว่าป้าก็มีเสียงแบบนี้แหละเพื่อความแน่ใจมิกะจึงได้เดินไปส่องดูที่ตาแมวแต่ก็ยังมองเห็นไม่ชัดเธอจึงค่อยๆเปิดช่องส่งจดหมายออกดูอย่างช้าๆแล้วเธอก็สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงผอมแห้งและซีดเผือกคนหนึ่งกำลังยืนตัวสั่นถือกระเป๋าอยู่ที่หน้าประตูซึ่งมิกะก็นึกขึ้นได้ว่าแขนของป้ามาชิโกนั้นอวบอั๋นไม่ใช่แขนแห้งแบบที่เธอเห็นในตอนนี้พอมิกะเห็นดังนั้นเธอก็รู้สึกตกใจแล้วก็ได้เดินไปบอกกับพี่สาวว่ามีคนแปลกหน้ามายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านโดยในระหว่างนั้นเสียงเคาะประตูก็ยังดังอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าพี่สาวก็ได้บอกว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรอกพอมิกะได้ฟังดังนั้นเธอจึงได้หันไปถามกับแม่ว่าได้ยินเสียงเคาะประตูนั่นหรือเปล่าแต่แม่ของมิกะก็กำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นจึงไม่ได้สนใจเรื่องที่เธอพูดเพราะเห็นว่าไม่มีใครสนใจที่จะออกมาดูที่หน้าประตูบ้านมิกะจึงได้เดินมาที่ประตูอีกครั้งซึ่งเสียงเคาะนั้นก็ยิ่งดังขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมิกะก็ได้ถามออกไปอีกครั้งว่าใครกันแน่ที่กำลังเคาะประตูอยู่ซึ่งเสียงแก่ๆก็ได้เอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าเธอบอกไปแล้วว่าเธอคือป้ามาชิกะแล้วก็ได้เคาะประตูเสียงดังต่อตอนนี้มิกะรู้สึกกล้าๆกลัวๆแต่เสียงเคาะก็ยิ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆมิกะจึงค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆกับประตูแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองมือแก่ๆแห้งเหี่ยวก็ได้โผล่มาที่ช่องส่งจดหมายซึ่งมันก็ทำให้มิกะตกใจแทบช็อกแล้วน้ำเสียงแก่ๆก็เริ่มโมโหและบอกให้เปิดประตูซึ่งน้ำเสียงนั้นก็เริ่มน่ากลัวแต่มิกะก็ตะโกนกลับไปว่าไม่เปิดจนกระทั่งอยู่ๆพี่สาวของมิกะก็ได้เดินออกมาและได้บอกกับมิกะว่าพอได้แล้วก่อนที่พี่สาวจะเดินออกไปเปิดประตูซึ่งในจังหวะนั้นเองมิกะที่รู้สึกกลัวก็ได้วิ่งเข้าไปในห้องน้ำและปิดล็อกห้องน้ำเอาไว้แต่ทว่าจู่ๆเสียงเคาะนั้นก็ได้เงียบไปรวมถึงเสียงของพี่สาวและแม่ของเธอด้วยแล้วสักพักก็มีเสียงทุบประตูห้องน้ำจากทางด้านนอกจนมิกะจะต้องหลบไปอยู่ที่มุมห้องน้ำด้วยความกลัวและตัวสั่นอยู่ๆประตูห้องน้ำก็ได้เปิดออกแล้วก็มีมือซีดขาวทาเล็บสีส้มสดโผล่เข้ามาเปิดประตูอ้าออกแล้วมันก็ได้พุ่งเข้ามาหามิกะในทันทีก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเคาะประตูที่หน้าบ้านของคุณเรื่องเล่าหลังความตายเป็นเรื่องราวของนักข่าวสาวคนหนึ่งที่ชื่อยูนะเธอได้เดินทางไปยังศาลเจ้าเล็กๆเพื่อที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มแปลกๆที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความตายของตัวเองเพราะเธอได้ยินข่าวลือมาว่ามีบางอย่างแปลกๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มที่ว่านี้ซึ่งเธอก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเธอจึงได้เดินทางมาเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองและเธอก็ต้องการเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจเพื่องานของเธอแล้วการเล่าเรื่องความตายของตัวเองก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งยูนาก็ได้นำเทปออกมาบันทึกเสียงเอาไว้ชายคนแรกเริ่มเล่าว่าเขาตายด้วยโรคหัวใจแถมเขายังเล่าว่าภรรยาของเขาที่นั่งอยู่ข้างๆก็ได้เสียชีวิตก่อนเขา3ปีซึ่งมันก็ฟังดูแปลกๆที่คนจะมาเล่าถึงความตายของตัวเองแบบนี้
ยูนาคิดว่ามันแปลกแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดยูนานั่งฟังเรื่องความตายของคนในกลุ่มวนไปซึ่งเธอก็คิดว่ามันน่าผิดหวังและน่าเบื่อจนทำให้เธอนั้นรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนแล้วเธอก็เริ่มหลับตาลงสักพักกระทั่งยูนาลืมตาขึ้นมาอีกทีหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้เล่าถึงความตายของเธอว่าเธอนั้นเกิดอุบัติเหตุจนหัวของเธอนั้นหลุดออกจากบ่าแต่ทว่าในจังหวะที่เธอกำลังเล่าอยู่นั้นลำคอของเธอก็ได้เกิดรอยแดงๆเหมือนเป็นรอยตัดขาดเกิดขึ้นในขณะนี้ยูนาก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆและท่าทางของคนในกลุ่มก็เริ่มแปลกไปในทิศทางที่น่ากลัวอีกทั้งเด็กสาวที่กำลังเล่าว่าเธอได้ปลิดชีพของตัวเองภายในห้องน้ำของโรงเรียนแล้วจู่ๆก็มีรอยเชือกโผล่ขึ้นที่คอของเธออีกด้วยและหลังจากเรื่องเล่าของเด็กสาวจบลงยูนาก็สัมผัสถึงอะไรได้บางอย่างด้านหลังของเธอแต่เมื่อเธอนั้นหันหลังกลับไปมองเธอก็ไม่เจอกับอะไรแล้วอยู่ดีๆเธอก็เริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเหมือนกับว่าเสียงเล่าของคนในกลุ่มนั้นมันได้ดังก้องอยู่ในหัวของเธอแล้วจู่ๆเธอก็เริ่มเห็นเงาของคนในกลุ่มพาดไปยังผนังภายในห้องเสียงของคนในกลุ่มเริ่มแปลกไปอย่างน่าขนลุกและในจังหวะนั้นเองก็มีมือหนึ่งโผล่มาแตะที่ขาของเธอจนทำให้เธอนั้นสะดุ้งตกใจและได้พุ่งตัวไปหลบอยู่ที่มุมห้องพร้อมกับกรีดร้องขึ้นด้วยความกลัวและพอยูนาหันไปมองคนในกลุ่มอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ทุกคนนั้นได้หันมองมายังเธอแล้วก็บอกว่าถึงตาเธอแล้วที่จะต้องเล่าความตายของเธอแต่ยูนาก็ได้บอกว่าเธอนั้นยังไม่ตายเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่พอสิ้นประโยคนั้นผีสาวตนหนึ่งก็ได้เข้ามากระซิบข้างหูเธอว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนเป็นเพราะคนในกลุ่มทุกคนที่มาเล่าความตายของตัวเองนั้นก็ล้วนแล้วแต่ตายไปแล้วทั้งนั้นแล้วคนในกลุ่มทุกคนก็ได้ยืนขึ้นแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหายูนะพร้อมกับถามเธอว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและพยายามบังคับให้เธอนั้นเล่าเกี่ยวกับความตายของเธอกระทั่งยูนะพูดขึ้นมาว่าฉันตายจากจุดๆๆ